ว่านิสัยของผู้ปกครองอำนาจนิยมถ้าเอาได้เอาหมดคือสุดท้ายคนเป็นสิ่งที่มีความคิดต้องการเสรีภาพบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แนวคิดของผู้นำที่เป็นเสรีนิยมที่ยอมรับความคิดเห็นต่างคือความที่เป็นประชาธิปไตยเป็นแนวโน้มผู้นำที่22ชาติที่มานั่งคุยกันเห็นตรงกันหมดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ผมกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจะกลับมาสนทนาเรื่องราวของหนังสือเกี่ยวข้องกับแวดวงสถานการณ์การบ้านการเมืองนะครับสวัสดีครับสาธิตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราคุยกันถึงหนังสือของเนลสันแมนเดลานะครับซึ่งหนังสือของเนลสันแมนเดลาเนี่ยคงจะหยิบมาคุยกันอีกหลายเล่มนะครับครับแต่ผมทิ้งท้ายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วถึงหนังสือที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel หรือว่าซุปเปอร์แมนนะครับซึ่งคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยก็ได้ไปชมไปแล้วครับนะหนังสือเรื่องเนี่ยทำให้ผมจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยความผมตั้งใจมากครับแล้วก่อนรายการเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปดูมาครับหนังสือที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องซุปเปอร์แมน Man of Steel เนี่ยก็คือหนังสือชีวประวัติของเพลโตนะฮะซึ่งเป็นมหาของนักปราชญ์อภิมหานักปราชญ์ของโลกนะครับเป็นผู้วางรากฐานแนวคิดของสังคมตะวันตกมากว่า 2,000 ปีแล้วครับแล้วดูเหมือนว่าแนวคิดนี้ก็ยังคงสถิตอยู่กับสังคมตะวันตกอย่างไม่เสื่อมคลายครับอย่างที่ผมถามไว้นะครับว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้เขาถึงจงใจเอาหนังสือของเพลโตเนี่ยไปให้คลาร์กเคนในวัยเด็กได้อ่านนะฮะมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งนะฮะมาอยู่ในโลกแล้วมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือในฐานะที่คุณสาธิตเป็นนักอ่านนักดูนะไปดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วคิดว่าระหว่างบรรทัดในหนังเรื่องซุปเปอร์แมนเนี่ยที่เขาเอาเพลโตใส่มือคลาร์กเคนไว้เนี่ยมันเพราะอะไรมันน่าสนใจมากนะครับ คือในมุมมองผมนี่ผมคิดว่าเอาหนังก่อนนะ หนังฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยปกติเนี่ยหรือหนังสือก็แล้วแต่มันเป็นการสร้างขึ้นมาเหมือนกับจะชดเชยบางสิ่งที่บกพร่องหรือขาดหายไปของมนุษย์ซูเปอร์แมนก็เหมือนกันเขาทำบางอย่างที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้ครับมันอาจจะมาจากหนังสือที่เป็นคอมิกก็จริงนะเป็นตัวการ์ตูนทั้งหลายก็จริงแต่ความกล้าหาญก็ดีการเสียสละก็ดีการที่เป็นคนมีอุดมคติในการที่จะต้องช่วยเหลือคนก็ดีหรือกระทั่งรักอเมริกาก็ดีเราง่ายๆนะมันก็เหมือนกับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นฮีโร่กับคนในชาตินั้นและปลุกความเป็นชาตินิยมด้วยแต่ว่าซูเปอร์แมนเรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องทั่วๆไปนะครับซูเปอร์แมนเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับสร้างขึ้นมาในยุคที่สังคมตะวันตกเองเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์หลายอย่างทั้งเรื่องผู้ก่อเรื่องก่อการร้ายเรื่องปัญหาภายในประเทศเรื่องของปัญหาภาวะผู้นำต่างๆรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจไปถึงเรื่องปัญหาธรรมชาติปัญหาเรื่องการบิดเบือนเรื่องของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จนมาทำให้เกิดผลกระทบทั่วไปผมก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาหยิบเพลโตขึ้นมาในเรื่องเนี่ยเหมือนไม่ตั้งใจนะเหมือนไม่ตั้งใจเหมือนไม่ตั้งใจแต่กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากครับคุณตะเกิงเนี่ยทำไมผมต้องไปค้นเว็บไซต์เยอะมากมันถึงขั้นมีคนเขียนหนังสือนะคุณตะเกิงครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของเขาใช้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์แมนแอนด์ฟิโลโซฟีครับแล้วพิมพ์เมื่อปี2013ปีนี้เองครับซึ่งผมเชื่อมาอย่างเล่มนี้ที่ผมคิดว่าเขาหยิบเรื่องเพลโตขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นว่าเพลโตเนี่ยเขาเป็นต้นความคิดรากฐานของสังคมตะวันตกครับการเคารพในเหตุในผลเรื่องของปัจเจกเรื่องของการรวมกันเป็นรัฐแผ่นดินมารดรการจะต้องปกครองด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการทบทวนสังคมตะวันตกทบทวนค่านิยมของสังคมแล้วกระตุ้นเตือนครับผมเชื่อกระตุ้นเตือนคนทุกระดับนะตั้งแต่ระดับผู้นำเลยครับ
ในเรื่องเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบระหว่างดาวคริปตันซึ่งกำลังล่มสลายครับแล้วดาวคริปตันมีปัญหามากนะครับในเรื่องนี้ก็คือ1แกนของดาวคริปตันกำลังจะเสื่อมสลายประสบปัญหาภัยพิบัติเพราะว่ามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันเรียกว่าอย่างมหาศาลจนกระทั่งไม่สามารถจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ทันขณะเดียวกันเนี่ยมีการกระทำที่ผิดธรรมชาติเช่นเด็กเนี่ยแทนที่ปล่อยให้เกิดเองโดยธรรมชาติก็กลายเป็นมีห้องซึ่งเป็นห้องซึ่งชีวิตใช่ซึ่งอันนี้ไม่รู้ถอดแบบมาจากอุตตมรัตน์ของเพลโตหรือเปล่าที่บอกว่าเด็กเกิดมาเนี่ยต้องให้พ่อแม่เลี้ยงให้คนอื่นเลี้ยงให้เรียกทุกคนจะเป็นพ่อแม่แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาควบคุมการเกิดเพื่อที่จะทำให้คนที่เกิดมามีลักษณะเฉพาะเลยว่าคุณเป็นผู้ปกครองครับคุณเป็นทหารคุณเป็นพ่อค้าคุณเป็นสามัญชนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่เรื่องใหญ่ที่สุดในดาวคริปตันที่เกิดปัญหาก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองการแย่งอำนาจใช่การแย่งอำนาจสุดท้ายเจ้านายพลเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นผู้นำประเภทรัฐประหารรัฐประหารเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการหยิบเพลโตขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหันกลับไปหาแก่นแท้ของสังคมตะวันตกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณค่าหรือค่านิยมที่สังคมผู้ปกครองการเมืองการปกครองควรยึดมั่นเนี่ยมันคืออะไรเพราะในแก่นความคิดของเพลโตครบเลยนะครับครับตั้งแต่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์จริยศาสตร์จริยะตั้งแต่ระดับปัจเจกชนตัวบุคคลเนี่ยไปจนกระทั่งจริยศาสตร์ของรัฐเป็นต้นผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะในเรื่องเพราะฉะนั้นนี่คือว่าเพลโตนี่คือสะท้อนหมายถึงว่าอาจจะเป็นรากฐานของซูเปอร์แมนก็ได้เลยใช่ครับในเรื่องนี้เขาต้องการให้ซูเปอร์แมนอธิบายเอาพฤติกรรมมาเป็นตัวอธิบายครับว่าจริงๆแล้วค่านิยมของคนที่ซูเปอร์แมนความจริงมีอำนาจเหลือล้นนะครับมาอยู่ในถึงเรื่องเรียกว่าซูเปอร์แมนใช่ฮะแล้วผมเพิ่งรู้นะว่าซูเปอร์แมนจริงๆแล้วทหารของอเมริกันได้เรียกเขาก่อนอ๋อใช่ๆๆๆแล้วตัว S นี่ก็เพิ่งมาเฉลยในเรื่องนี้นะใครไปดูนะว่า S เนี่ยในภาษาดาวคริปตันหมายถึงโฮปความหวังคือความหวังเนี่ยผมว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นความหมายคือว่าปลอบสังคมตะวันตกทั้งสังคมด้วยความหมายก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมสู่ภาวะวิกฤตโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องการซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนในที่นี้เราอาจจะได้ยินว่าคือซูเปอร์ฮีโร่แต่ซูเปอร์แมนโดยเนื้อแท้เนี่ยคือคนที่มาให้ความหวังใช่ฮะแล้วถ้าเราอ่านเพลโตจริงๆซึ่งเดี๋ยวคุยกันโดยละเอียดเนี่ยนะเพลโตทวินหาสิ่งหนึ่ง คือคุณค่าแห่งความดีความดีความงามสูงสุดเหมือนกับในอุดมคติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องไปถึงตรงนั้นในเรื่องเนี่ยมีคนเขียนบทความไว้นะเป็นฝรั่งที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็วิจารณ์บอกว่าพ่อของซูเปอร์แมนในเรื่องเนี่ยเหมือนกับฟิโลโซเฟอร์คิงที่ต้องการให้ลูกซึ่งก็คือซูเปอร์แมนตอนเด็กๆจริงๆชื่อคาวพ่อก็ตั้งชื่อคาว ผมก็เพิ่งรู้อย่างเรื่องนี้สนุกดีพยายามให้เขาเป็นเนี่ยก็คือให้คาวนี่เกิดเองโดยธรรมชาติครับเป็นการหวนกลับไปหาธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เคารพความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์แล้วก็ให้ความรู้ครับครับให้ความรู้ก็ไปหลายๆอย่างรวมถึงโคเด็กซึ่งเป็นต้นแบบชีวิตของดาวคริปตันครับก็ถูกถ่ายทอดไปในตัวเขาทุกอโนเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวฟิโลโซเฟอร์คิงคนนี้พยายามจะต่อสู้กับพวกรัฐประหารที่อยู่ในดาวดวงนั้นแต่ว่าสู้ไม่ไหวจะด้วยกำลังอะไรก็แล้วแต่พยายามจะบอกลูกเขาว่าลูกไปอยู่ที่นี่ตอนนั้นซูเปอร์แมนยังไม่รู้นะครับเพราะยังแบบแต่คำพูดเขาก็คือเขาพูดกับภรรยาเขาคือลาล่าเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ที่นั่นแล้วจะเป็นผู้นำครับแล้วเขาเชื่อว่าคนในโลกเนี่ยแรกๆก็จะวิ่งตามอาจจะมีล้มสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาจะเติบกล้าขึ้นภายใต้แสงตะวันครับซึ่งมีคนเขียนว่านี่คือวรรคทองของเรื่องนี้เป็นหัวใจของเรื่องอ่ะครับมันเหมือนกับว่าซูเปอร์แมนถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเอสคือความหวังอะไรหวังที่จะบรรลุถึงคุณค่าคุณงามความดีสูงสุดครับแล้วมันเหมือนกับทบทวนมนุษย์เนี่ยก็ต้องใฝ่ฟ้าหาความดีด้วยครับอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานสังคมมีปัญหาบ้างแต่ในที่สุดแล้วถ้ามีแสงสว่างส่องนำทางยังเชื่อในธรรมชาติคุณค่าความดีดั้งเดิมของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากจะเป็นซูเปอร์แมนไม่รู้ใครไปดูคิดมากอย่างเราไหมนะใครจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใครอยากจะเป็นซูเปอร์แมนต้องมาพร้อมกับความหวังและความดีและความดีนะฮะถ้าเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้สังคมเห็นว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่สร้างความหวังนำความหวังที่ดีมาสู่สังคมได้คุ
ุณจะเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้นะประมาณนี้ทีนี้ผมดูเนี่ยผมนั่งดูซูเปอร์แมนเนี่ยนะผมให้เราเห็นหนังสือเพลโตเนี่ยผมได้สองความคิดความคิดแรกเนี่ยผมพูดมานานแล้วว่าผมดูซูเปอร์แมนเรื่องที่มีชื่อว่า Smallville นะฮะเป็นซีรีส์10ตอน230ตอน230ชั่วโมงนี่นั่งดูจนจบเลยนะฮะต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะผมนั่งดูจนจบเลยผมได้บทสรุปอันเดียวว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้โตเป็นซูเปอร์แมนอ๋อง่ายๆเลยแต่ยังไม่ได้เขียนเป็นหนังสือแค่นั้นเองเขียนแล้วเขียนไปแล้วเขียนเป็นบทความแล้วก็พูดในวิทยุครับรายการสำหรับเด็กที่105 FM ของกรมประชาสัมพันธ์ผมเคยพูดไปสรุปก็คือว่าซูเปอร์แมนเนี่ยโตขึ้นมาในครอบครัวของโจนาธานกับมาธาเคนซึ่งเป็นคนที่สอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่เด็กครอบครัวเคนเนี่ยนะฮะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่อย่างพอเพียงเห็นไหมฮะลูกจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็ไม่ได้อย่าเปิดเผยตัวเองแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่ดีโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีคุณธรรมซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยต้องเติบโตในครอบครัวที่ดีเล็กซ์ลูเทอร์ขึ้นมาเป็นวายไลฟ์เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นในทุนที่โลกทำทุกอย่างเพื่อที่จะกอบโกยลูกก็โตขึ้นมาเป็นวายไลฟ์ว่างั้นเถอะแล้วก็ใน Smallville เนี่ยมันมีมนุษย์คริปตันคนหนึ่งเนี่ยตกลงมาในพื้นโลกหลังจากซูเปอร์แมนแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปอยู่ในครอบครัวของโจนาธานครอบครัวที่ดีมีคุณธรรมเขากลายเป็นเด็กเร่ร่อนไปอยู่ในพฤติกรรมที่แปลกแยกโตขึ้นเป็นตัวร้ายที่ชื่อว่าดูมสเตย์แล้วมาฆ่าซูเปอร์แมนกลายเป็นฆาตกรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้หมายถึงว่าเด็กที่จะโตขึ้นมาเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนได้เนี่ยนะเขาต้องอยู่ในบริบทที่ถูกต้องพอสมควรสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีฮะและซูเปอร์แมนในที่นี้คือว่านอกจากคุณมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วนี่คุณต้องเป็นคนดีด้วยถ้าไม่ใช่คนดีไม่ใช่ซูเปอร์แมนต่อให้คุณมีอิทธิฤทธิ์แล้วคุณเป็นดูมส์เดย์คนก็ไม่เรียกคุณเป็นซูเปอร์แมนต่อให้คุณเก่งขนาดไหนก็ตามคุณเป็นเล็กซ์ลูเทอร์แต่ว่าคุณเป็นอาชญากรเขาก็ไม่เรียกคุณว่าซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์แมนแต่ถ้าคุณเป็นซูเปอร์แมนหมายว่าคุณต้องช่วยคนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องคิดว่าคำว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมครับซึ่งมันอาจจะเหมือนกับที่เพลโตพูดถึงเพลโตเนี่ยพูดถึงเรื่องของคุณธรรมฮะจริงๆแล้วมันต่อเนื่องกันมาจากอาจารย์ของเขาเลยครับคือโซเครติสคือโซเครติสซึ่งโซเครติสนี่ก็เป็นคนเคารพและบูชาหลักของเหตุผลซึ่งสูงสุดของความของหลักเหตุผลเนี่ยก็คือความมีคุณธรรมนั่นเองเหมือนกันกับที่เพลโตมีการพูดถึงเอาไว้ทีเนี้ยเฉพาะใน Man of Steel เนี่ยที่ผมอยากจะเติมก็คือว่าคลาร์กเคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองนี่เป็นใครการอ่านเพลโตเนี่ยเพลโตเนี่ยจะบอกอยู่ประเด็นหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีต้นแบบฟอร์มมันมีต้นแบบทฤษฎีของเขาถ้าคุณจะทำคุกกี้ใช่ไหมทำขนม50ชิ้นให้เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีต้นแบบหนึ่งอันคือมีแม่พิมพ์มีแม่พิมพ์มันถึงจะเหมือนกันก็หมายความว่าคลาร์กเคนหรือว่าซูเปอร์แมนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราเหมือนใครเพราะว่าเรามาอยู่ในโลกมนุษย์โลกเนี่ยไม่เหมือนเราเลยครับและเราเหมือนใครครับมันก็คงจะสงสัยว่าแล้วซูเปอร์แมนเนี่ยมีต้นแบบไหมครับหรือมันมีแค่คนเดียวหรือมันจะก๊อปปี้เป็น50 50 60อันหรือเป็นพันคนได้ไหมและให้มันมีคุณสมบัติว่าเป็นทั้งคนดีและเป็นคนที่เก่งด้วยผมว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับที่คุณตะเกิงยกขึ้นถึงเรื่องขนมปัง50ชิ้นที่เหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วผมนึกถึงหนังสือเล่มนี้นะครับโลกของโซฟีโลกของโซฟีเนี่ยเขียนโดยโยสไตล์กอร์เดอร์เนี่ยครับเป็นหนึ่งในเล่มโปรดของคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะซึ่งเคยพูดไว้หลายที่แล้วคุณตะเกิงก็มีเล่มผมก็มีเล่มนึงที่ผมเก่ามากเลยนะฮะอันนี้ผมเปียกน้ำแล้วผมหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านตอนนัดกับคุณตะเกิงจะมาทำรายการวันนี้กันนี่ครับลูกบอกว่าอ่านอีกแล้วเหรอเพราะเห็นผมอ่านหลายครั้งครับคือในโลกของโซฟีเนี่ยความสนุกเนี่ยอยู่ที่เรื่องเขียนถึงความคิดปรัชญาแต่ละคนนักปรัชญาแต่ว่าเขียนในรูปแบบนวนิยายครับแต่ที่สนุกก็คือตอนที่เขียนถึงเพลโตเนี่ยเขาตั้งคำถามขึ้นมาซึ่งตรงกับเรื่องแบบว่าเราจะทำขนม50ชิ้นได้เหมือนกันได้ไง
ม้าทุกตัวเหมือนกันหรือเปล่าผมก็เอาหยิบมาจากเล่มนี้ใช่ซึ่งในที่สุดเขาก็เฉลยว่าไอ้ขนมปังขิงหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีแม่แบบแม่แบบนี้ก็คือเหมือนกับความเป็นคนครับจะต้องมีแบบของความเป็นคนแม้ว่าแต่ละคนอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันสวยหล่อแก่เด็กอาจจะตายเจ็บป่วยพิการอะไรแต่มีความเป็นคนครับเหมือนกับม้าทุกตัวอาจจะสีสันต่างวิ่งเร็ววิ่งช้าม้าพิการมีด่างไม่เป็นแต่มีความเป็นม้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบหรือฟอร์มของความเป็นคนสูงสุดของเขาเนี่ยก็คือต้องเป็นคนดีครับต้องเป็นคนมีคุณธรรมซึ่งถ้าย้อนกลับไปเป็นหลักสำคัญซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่คุณสาธิตพูดว่าที่ดาวคลิปตันในหนังเรื่อง Man of Steel เนี่ยเขาสร้างเด็กขึ้นมาในห้องทดลองก็หมายความว่าถ้าเป็นหนัง Star Wars คือโคลนครับใช่มั้ยโคลนนิ่งแต่โคลนนิ่งอีกแหละถ้าเอาเด็กออกมาแล้วเอาไปอยู่ในถ้าโคลนนิ่งออกมาเหมือนกันหมดคนนึงเอาไปไว้กับครอบครัวฆาตกรคนนึงเอาไปไว้กับครอบครัวที่มีคุณธรรมเด็กโตขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันถูกฮะถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเซลล์ทุกอย่างเหมือนกันหมดคือถ้าอธิบายด้วยแนวคิดปรัชญาของเพลโตเพลโตเป็นคนเชื่อเรื่องการศึกษาในอุตตมรัตน์เนี่ยใน The Republic ของเพลโตนี่นะครับพูดถึงการให้การศึกษาว่าพลเมืองทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาพอศึกให้การศึกษาไปแล้วการศึกษาจะแยกได้ว่าใครเก่งใครถนัดอะไรพอร่ำเรียนไปถึงระดับอายุ30ในอุตตมรัตน์ของเพลโตก็จะบอกว่าให้สอบอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะหาคนที่เก่งเป็นระดับผู้ปกครองได้ก็ถูกเทรนให้เป็นผู้ปกครองเพื่อในที่สุดเนี่ยเขาเชื่อว่าคนที่เป็นปราชญ์รอบรู้มีความรู้มากประกอบด้วยคุณธรรมความดีคนนั้นเหมาะที่จะเป็นผู้ปกครองผมเนี่ยพอฟังเพลโตอย่างนี้นะผมนึกถึงแบบ1984คือเป็นความคิดที่อยากจะจัดการสังคมครับไม่ได้ปล่อยให้สังคมเนี่ยเป็นอิสระนะครับถ้ามาปัจจุบันนึกถึงกลุ่มที่ร่างรัฐธรรมนูญครับอยากจะไล่รัฐธรรมนูญแบบไหนก็ต้องมาเขียนเหมือนเพลโตเขียนเนี่ยมาในสังคมปัจจุบันอยากจะได้รัฐธรรมนูญแบบไหนจะเขียนนิรโทษกรรมใครจะเขียนให้ใครเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งก็ใช้ยึดหลักแบบเพลโตเนี่ยคือเพลโตจะวาดว่าสังคมที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเอาใกล้บ้านเราหน่อยคือเหมือนคนเขียนรัฐธรรมนูญถ้าใช้ทฤษฎีแบบมาวิจารณ์คนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญที่กำลังจะที่เขียนไปแล้วด้วยเขียนไปแล้วด้วยกำลังจะเป็นปัญหานี่ก็คือว่าจริงๆสังคมไทยมันต้องมีแบบครับแบบของสังคมในอุดมคติของสังคมไทยคืออะไรคือดีหรือไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าคุณเอาแบบที่ไม่ดีมาเขียนเนี่ยรัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่กอบไปด้วยความดีและคุณธรรมและเป็นสังคมในอุดมคติอย่างที่เพลโตซึ่งพูดง่ายๆเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเนี่ยพูดไว้นะเป็นรัฐธรรมนูญนี้ผมว่าไปทิศผิดทางสมควรที่คนเขียนรัฐธรรมนูญไปดูซุปเปอร์แมนใหม่กลับไปอ่านเพลโตด้วยในประเด็นซุปเปอร์แมนนี่มีหลายเรื่องแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อถามทั้งความเห็นของคุณสาธิตฟังผมบ้างนิดหน่อยเนี่ยผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็เรียกว่าท่านเป็นปราชญ์แห่งหนังสือนะท่านอ่านหนังสือเยอะมากนะครับเราเคยพูดถึงท่านในหนังสือพูดถึงท่านในรายการเราแล้วคือดร.ชัยวัฒน์สถานันท์ก็เป็นคนที่ในแวดวงรู้จักกันดีท่านสนใจเรื่องหนังสือทำเรื่องสันติภาพและเป็นคนที่อ่านหนังสือดูหนังเยอะมากนะฮะผมจะลองไปฟังสักนิดหนึ่งไหมว่าอยากฟังมากทำไมในความเห็นของอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยทำไมซูเปอร์แมนอ่านเพลโตคุณจะเกิงไปสัมภาษณ์ไปแล้วมีเสียงท่านมาแล้วเชิญฟังเลยครับหนังสือเล่มที่คุณเห็นเนี่ยก็คือหนังสือเรื่อง Republic ของเพลโตใช่ไหมครับในสังคมไทยเราก็แปลว่าอุตตมรัฐหรือรัฐในอุดมคติหรือรัฐที่สมบูรณ์ไม่ใช่รัฐที่สมบูรณ์สูงสุดคราวนี้คำถามก็คือว่าทำไมต้องอ่านเล่มนี้มันก็ตรงซะจะพูดไงคือหนังMan of Steel เนี่ยผมว่าอะไรนะการอ้างอิงของมันเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับบริบทของอเมริกันสัมพันธ์อยู่กับบริบทของศาสนาคริสต์สัมพันธ์อยู่กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันนะผมต้องอธิบายให้ฟังนิดหน่อยก็คือว่าคือถ้าย้อนไปดูในฉากแรกๆที่ดาวคริปตอนเนี่ยแม่ของซูเปอร์แมนก็ถามพ่อคือจอเอลว่าเอ๊ะจะไปอยู่ได้เหรอลูกจะไปอยู่ในดาวโลกอะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเขามาอยู่ที่ดาวโลกเนี่ยเขาเป็นพระเจ้าทีเดียวนี่เป็นข้อความในหนังแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับการมาถึงของพระเยซูนะครับในศาสนาคริสต์ก็คือในฐานะผู้ช่วยโลกให้รอด
ซึ่งก็ต้องผ่านอะไรนะการทดสอบผ่านอะไรค่อนข้างรุนแรงผมคิดว่าน่าสนใจรวมทั้งในหนังก็ยังบอกอีกว่าตอนที่ซูเปอร์แมนกลายคลักซูเปอร์แมนกลายเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยนะฮะออกมาอะไรเงี้ยก็อายุ33ก็เท่ากับอายุที่พระเยซูตอนสิ้นพระชนเพราะฉะนั้นหนังกับศาสนาคริสต์เนี่ยโอ้โหแบบชัดซะจนไม่รู้จะยังไงแล้วรวมทั้งฉากการตัดสินใจของซูเปอร์แมนเนี่ยคาร์ลเอลเนี่ยก็เกิดขึ้นในโบสถ์นะครับแล้วถ้าคุณสามารถจะดูภาพในผนังของโบสถ์ก็เป็นภาพของพระเยซูตอนต้องตัดสินใจในสวนเกทเซเมเน่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยมิติทางศาสนาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่จริงเรื่องนี้มีมิติทางตั้งแต่ต้นแล้วงั้นถ้าคุณย้อนไปดูครั้งแรกที่ทำเป็นภาพยนตร์ในจอโทรทัศน์ของสหรัฐเนี่ยนะครับประมาณถ้าผมจำปีไม่ผิดคือวัน1956นะครับคือเมื่อประมาณ57ปีที่แล้วคนเล่นเนี่ยชื่อจอร์จรีฟแล้วก็ในไตเติลของหนังเนี่ยพระเอกก็จะยืนอยู่บนโลกนะแล้วก็บอกว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะต่อสู้เพื่อสัจจะเพื่อความยุติธรรมและเพื่อวิถีอเมริกัน Truth Justice and the American Wayทำลองนี้นะฮะจำไม่ผิดมานานแล้วผมดูตอนเด็กๆแต่ว่าที่สำคัญคือ truth justice กับวิถีอเมริกันเนี่ยมันชัดเจนและข้างหลังมีธงชาติอเมริกันปลิวสวายอยู่เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นในสารในซูเปอร์แมนเนี่ยมันก็สะท้อนไอ้ปมปัญหาซึ่งมีอยู่ในระบบคิดของอเมริกันนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาบอกไปครับแล้วก็เข้ามาในโลกซึ่งในระบบการเมืองแบบอเมริกันก็เป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งระบบประชาธิปไตยก็คืออะไรคือเชื่อว่าคนเท่ากันนะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่เชื่อว่ามีซูเปอร์แมนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของอะไรอะวิทยาศาสตร์หรืออะไรนะชาติพันธุ์หรือพันธุกรรมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าภายใต้ฐานของระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราอะเท่ากันในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยความเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมันก็ขัดกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นหนังสือที่อ่านเนี่ยหนังสือ Republic ของเพลโตเนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งพูดถึงรัฐในอุดมคติและคำตอบของเพลโตสำหรับรัฐในอุดมคติหรือรัฐที่สมบูรณ์สูงสุดเนี่ยก็ไม่ใช่รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในหนังสือ Republic ของเพลโตเนี่ยรัฐที่สมบูรณ์สูงสุดคือรัฐซึ่งปกครองโดยสิ่งที่เรียกว่าราชาปราบนะครับแต่เหตุผลของเขาก็คือว่าเขาเชื่อว่าในสังคมหรือในใจมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับในใจมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีของ2 3 อย่างอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ อะไรล่ะความมีเหตุผลนะครับมีความปรารถนานะครับแล้วก็มีเหตุผลมีความกล้าหาญแล้วก็มีความอยากจะเรียกว่าตัณหาก็ได้ในมนุษย์ทุกคนมีคราวนี้คนซึ่งมีความอยากเป็นเจ้าเรือนเนี่ยก็ควรจะมีงานหรือประกอบอาชีพแบบหนึ่งอย่างเช่นเป็นพ่อค้าขายของอะไรก็ว่าไปเพราะเรามีความปรารถนาคนซึ่งมีความกล้าหาญเป็นเจ้าเรือนเนี่ยก็ควรจะประกอบอาชีพในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์แต่คนที่มีเหตุผลเป็นเจ้าเรือนเนี่ยสำหรับเพลโตก็คิดว่าควรจะเป็นผู้ปกครองในเหตุผลก็คือว่าเพราะคนเหล่านี้ก็จะตัดสินบนฐานของเหตุของผลไม่ใช่บนฐานของความกล้าหาญไม่ใช่บนฐานของผลประโยชน์ไม่ใช่บนฐานของใครคนใดคนหนึ่งงั้นด้วยเหตุนี้ซูเปอร์แมนอ่านเพลโตก็ถูกแล้วหรือเปล่าไหมมันเป็นวิธีตอบที่จะต้องตอบยาวเพื่อให้คุณเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่หนังให้คุณเห็นแป๊บเดียวเนี่ยมันกำลังจะบอกอะไรคุณและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel เนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจคือทุกเรื่องที่เราเคยเห็นมาก่อนในเรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะบอกถึงคลาร์กเคนซึ่งตัดสินใจเป็นซูเปอร์แมนนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นการบอกให้เราเห็นว่าซูเปอร์แมนซึ่งในที่สุดตัดสินใจเป็นคลาร์กเคนเพราะฉะนั้นตลอดเรื่องเนี่ยคุณไม่เห็นคลาร์กเคนจนกระทั่งฉากจบนี่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าคลาร์กเคนประกอบอาชีพอะไรคลาร์กเคนประกอบอาชีพเป็นนักข่าวนี่ออกไหมครับคราวนี้บนฐานของระบอบประชาธิปไตยอเมริกันเนี่ย freedom of speech เสรีภาพในการแสดงออกนะเสรีภาพในการแสดงความเห็นบทบาทของหนังสือพิมพ์ของสื่อมวลชนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับการวางฐานของประชาธิปไตยงั้นสิ่งที่หนังพูดให้เราเห็นก็คือว่าคนคนนี้ซึ่งด้านหนึ่งก็เหนือมนุษย์
ราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านเพลโตเพราะฉะนั้น Republic เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ฐานใดของประชาธิปไตยเลยรวมทั้งยังเป็นช่วยผู้ช่วยกู้โลกด้วยถ้าพูดในทางศาสนาก็เป็นพระเจ้าก็ได้พูดแบบนั้นแต่ว่าในอาชีพในฐานะที่เป็นคลาร์กเคนเนี่ยก็เป็นอาชีพซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบอเมริกันไอ้ผมคิดว่าหนังมันสำคัญเพราะมันชี้เห็นอย่างเงี้ยครับฟังดูแล้วเป็นไงฮะน่าสนใจมากฮะเดี๋ยวเราผมเพิ่งรู้อาจารย์ชัยวัฒน์ดูหนังละเอียดมากนะละเอียดฮะ อาจารย์ชัยวัฒน์สถานันเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักคิดจริงๆแล้วก็ดูหนังทุกเรื่องเนี่ยตีสัญลักษณ์เพราะว่าหนังเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นในหนังถ้าทำกันแบบละเอียดแล้วเนี่ยทุกฉากทุกตอนของวางมันบอกหมดมันมีสัญลักษณ์หมดอย่างเราเห็นแค่เพลโตอาจารย์เห็นภาพเขียนของพระคริสต์ใช่มองไปไกลมากเลยใช่เพราะนั้นหนังเนี่ยเมื่อดูแล้วดูอีกเอามาดูอีกรอบหนึ่งแหละเราจะเห็นนี่ไงที่เราบอกว่าถ้าคุณไปหยิบหนังสือเมื่อคุณอ่านเมื่อ10ปีที่แล้วมาอ่านอีกทีคุณจะเห็นในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปใช่มันเหมือนกับมีอะไรความต่างอยู่ในระหว่างบรรทัดนะฮะเหมือนกับคนที่เคยอ่านลิตมิสันของโกเล้งถ้าอ่านตอนอายุ10ขวบจะบอกว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันห่วยมากไม่สนุกเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอ่านหลังจากที่คุณอกหักไปแล้ว1ครั้งคุณจะรู้ว่าลีคิมฮวงเนี่ยมันสุดยอดของหนังสือถูกไหมฮะเราจะคุยกันสักวันไหมเรื่องลิตมิสันต้องคุยผมอ่าน7รอบฮะอกหัก7ครั้งครั้งเดียวก็อ่านได้แล้ว แต่ว่าอ่านเพื่อทบทวนตัวเองครับแต่ที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดตะกี้ผมเกิดความคิดบางอย่างอยู่ในใจตอนที่ดูหนังเดี๋ยวกลับมาคุยในเบรก2ดีไหมฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเพลโตซูเปอร์แมนแล้วก็ทำไมซูเปอร์แมนเนี่ยต้องมาเป็นนักข่าวนักข่าวคือจิตวิญญาณของประชาธิปไตยต้องไม่แทรกแซงสื่อใช่ไหมครับโอ้โหนี่อยู่ดีกลับมาเมืองบ้านเราได้ไงแล้วจะมีของแถมด้วยเดี๋ยวสักครู่ครับ